เรื่องของครม.กันหน่อยครับเมื่อวานมีการประชุมครม.ครับหลังจากที่มีการประชุมไม่ไว้วางใจนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยครม.นะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบโครงการเติมเงินช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ400บาทแล้วก็คนละครึ่งเฟส5โอ้มาแล้วนี่ต้องทำเสียงเอ็กโคนะคนละครึ่งเฟส5มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าที่ทุกคนรอคอยว่าจะมีหรือไม่แล้วก็มาถึงค่ะมีแล้วค่ะนะคะมีผลตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ไปจนถึงตุลาคมก็2เดือนได้2เดือนก็ยังดีนะเพราะว่าเมื่อวานเคาะมาแล้วเรียบร้อยค่ะจากการเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะมีทั้งหมด3มาตรการด้วยกันมาตรการแรกเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส5วงเงินอยู่ที่ 21,200 ล้านบาทค่ะใช้หลักเกณฑ์เดิมก็คือร่วมจ่ายรัฐครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนวงเงินใช้จ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าสินค้าบริการที่กำหนดเนี่ยสูงสุด150บาทต่อวันต่อคนนะคะหรือไม่เกิน800บาทต่อคนกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่26ล้านกว่าคนค่ะเป็นเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่1กันยายนนี้เลย1กันยายนถึง31ตุลาคมครับส่วนมาตรการที่2คุณต้นมาตรการที่2ครับเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับระยะที่5วงเงินอยู่ที่ 5,336 ล้านบาทนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเนี่ยประมาณ 13,300,000 กว่าคนนะครับเพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5นี่แหละให้เดือนละ200บาทต่อคนครับเริ่ม1กันยาเหมือนกันนะครับจนถึง31ตุลาคมเหมือนกันค่ะครับส่วนมาตรการที่3ก็จะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษวงเงินอยู่ที่890ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการตัวนี้เพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเนี่ย 2,227,204 คนค่ะครับเพื่อไปซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าก็ได้หรือจะเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5เดือนละ200บาทต่อคนค่ะเป็นเวลา2เดือนเหมือนกันคือเริ่ม1กันยายนไปสิ้นสุด31ตุลาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโครงการ3โครงการนี้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปควบคู่กันแบบนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น 42,400 ล้านบาทค่ะ GDP ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกัน 0.13%